แต่หลายคนนะคะก็มีบัตรเครดิตมากกว่า1ใบแต่ว่าเคยรู้หรือเปล่าว่าบัตรเครดิตแต่ละใบนั้นมีเวลาในการปลอดดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากันนะคะวันนี้ Smart Bit เศรษฐกิจติดจอก็เลยรวบรวม6อันดับของบัตรเครดิตนะคะที่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานที่สุดเผื่อใครอยากจะยืดเวลานะคะของตัวเองในการชำระค่าบัตรเครดิตไปติดตามพร้อมกันนะคะว่ามีของค่ายไหนบ้างค่ะบรรดาบัตรเครดิตในท้องตลาดที่มีราว18เจ้าพบว่ามีระยะปลอดดอกเบี้ยสูงสุดถึง56วันและต่ำสุดอยู่ที่45วันแบ่งเป็น6อันดับได้แก่อันดับที่6ระยะปลอดดอกเบี้ย45วันซึ่งถือเป็นมาตรฐานเริ่มต้นของระยะปลอดดอกเบี้ยบัตรเครดิตมีเจ้าของบัตรครองอันดับร่วมกันอยู่4สำนักได้แก่บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยซิตี้แบงก์และบัตร KTCอันดับ5ระยะปลอดดอกเบี้ย50วันถือว่าเป็นระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยยอดฮิตเพราะมีผู้ครองอันดับร่วมกันถึง5สำนักได้แก่เซ็นทรัลเครดิตการ์ดบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยเทสโก้เครดิตการ์ดบัตรเครดิตกรุงศรีและบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice อันดับที่4ระยะปลอดดอกเบี้ย51วันมีเพียง1เดียวคือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์อันดับที่3ระยะปลอดดอกเบี้ย52วันเบียดนำอันดับ4ขึ้นมาอย่างฉิวเฉียดซึ่งมีเจ้าของบัตรครองอันดับร่วมกัน2เจ้าก็คือบัตรเครดิตจากแดนมังกร Bank of China และบัตรเครดิตจากแดนประดิษฐ์อย่างอีออนส่วนอันดับที่2ระยะปลอดดอกเบี้ย55วันมีด้วยกันถึง5เจ้าที่ครองอันดับร่วมกันได้แก่บัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยธนชาติ UOB Standard Chartered และบัตรเครดิตเก่าแก่อย่าง American Expressส่วนอันดับที่1ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุดถึง56วันมีผู้ครองแชมป์เพียงบัตรเดียวบัตรเครดิตหน้าใหม่ที่อัดโปรโมชั่นแรงพร้อมท้าชนเจ้าตลาดกันเลยทีเดียว Smart Biz เศรษฐกิจติดจอรายงานจะเลือกบัตรเครดิตของเจ้าไหนก็รอดูนะคะสำหรับระยะเวลาในการปลอดดอกเบี้ยให้นานยิ่งนานยิ่งดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะได้ยืดเวลาในการชำระค่าบัตรเครดิตของเราไปให้นานขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยรวบรวมมาฝากกันใครดูไม่ทันเดี๋ยวไปตามดูได้ใน YouTube Channel ของ Smart Bit เศรษฐกิจติดจอนะคะ